ผมมองไปนู่นมันเกิดคลื่นมาแรงๆเนี่ยเบลอหมดได้ด้วยไม่ได้พูดเล่นๆในเรื่องคลื่นคลื่นส่งมาจากดาวเทียมขึ้นมาจากโดรนทุกวันเนี่ยมันมีเครื่องมือกดผมมันบูสต์ไปได้ทีนะฮะแค่คอนโทรลอยู่ในบ้านใครบ้านใครก็ไม่รู้ถึงขนาดนั้นนะเวลารู้จักเห็นไหมเครื่องบินบินไปโดรนนี่นะกดแค่ปุ่มแค่เลื่อนนั้นมันจะเร็วไปเร็วไปช้าได้หมดเลยครับสังเกตสิครับนี่เหมือนกันนะปล่อยให้มีความเร็วมันผลิตได้ง่ายมากคนที่เขาเทคโนโลยีพวกนี้นะคลื่นแค่10ยกกำลัง35เนี่ยก็บ้าแล้วมนุษย์จริงๆเขาทำได้สบายอยู่แล้วตรงนี้คลื่นความถี่ที่มันจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วใครจะหนีพ้นเนี่ยมันมาแบบจอมแหงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมาแบบเป็นมุมอย่างนี้ออกหนีไม่ออกนะลุงไม่ได้พูดเล่นๆนะจะบอกให้ทราบไว้มันเป็นประโยชน์กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะออกใช่ไหมครับถ้าหากว่ามันมาอยู่ที่สมมติว่าอยู่ที่กลางกรุงเทพมหานครทุกวันนี้มันทำง่ายจะตายไปมีโดรนเครื่องเดียวอ่ะใช่ไหมฮะอยู่ตรงจุดไหนก็ไม่รู้สมมติว่าแหนผมไม่อยากจะพูดจาเพื่อเป็นชี้โพรงให้กระรอกใช่ไหมครับทีนี้คนมันทำกดปุ่มมันมีพื้นที่อยู่คือใต้ดินนี่ไหมครับนะเขาเรียกว่าห้องนิรภัยในขณะนั้นมันก็ป้องกันได้คลื่นที่ว่าเนี่ยโอเคไหมกดอยู่เนี่ยอยู่แล้วปล่อยให้อะไรโดรนที่มันทำงานปล่อยมาปุ๊บมนุษย์สัตว์ทุกตัวนะทุกตัวนะมนุษย์สัตว์ทุกตัวเดินบนดินเนี่ยครับอยู่บนดินนะเจอคลื่นที่ว่าเนี่ย10ยกกำลัง35ไม่เกิน5นาทีครับงีกหมดนะอ่อนหมดอ่อนแรงหมดมันจะไปบล็อกหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนแรงเคยได้ยินไหมครับเยอะมากด้วยทุกวันเนี่ยไม่ถ้าสงสัยก็ไปถามโรงพยาบาลกลุ่มกล้ามเนื้ออ่อนแรงเจอคลื่นพวกนี้ทั้งนั้นนั่นคือต้นเหตุของมันนะส่วนนั้นก็มาเลยว่าเป็นเพราะความดันมันก็เหมือนกันความดันหัวใจก็ทำนองเดียวกันมาจากคลื่นหมดรับวันน้อยสองน้อยเนี่ยครับคลื่นความถี่เหล่านี้ก็คือความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันมากระแทกกระทันอยู่เวลานี้ผมเรียกว่าโรคไฮเทคโอเคไหมครับโรคไฮเทคโนโลยีเหมือนเราต้องมีเหนือกว่าไฮเทคก็คือเรื่องของพลังงานจิตเขาว่าได้ต้องจิตบริสุทธิ์นะพลังงานที่ลุงกำลังสนนี่คือเหนือกว่าไฮเทคที่เขาทำอยู่เหนือกว่าแน่นอนครับโอเคนะแล้วก็สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงกันได้ด้วยแล้วก็ผ่องถ่ายกันได้ด้วยรับเถอะนะเป็นผู้รับที่ดีเถอะครับจะดีที่สุดนะผมหวังดีทุกคนนะให้รู้ว่า ผมก็75ปีไปแล้ว